่อสันติสุขสวัสดีค่ะพบกับรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขรายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ร่วมกันอย่างสวยงามในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมค่ะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำสวนยางพาราและสวนผลไม้รวมถึงการทำประมงซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องพึ่งพาฤดูกาลและธรรมชาติเป็นหลักนะคะนอกเหนือจากนี้ยังจะใช้เวลาว่างในการเลี้ยงสัตว์ตัดเย็บเสื้อผ้าและทำอาหารขายเป็นรายได้เสริมในครอบครัวซึ่งมีน้อยคนค่ะที่มีความประสงค์จะออกไปทำงานนอกพื้นที่เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมนั้นมีความผูกพันกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตนเองและมีความสุขกับการใช้ชีวิตภายใต้หลักของศาสนาอิสลามในพื้นที่นั่นเองค่ะและที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จกับการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานตัดเย็บในครัวเรือนให้สามารถยกระดับขึ้นเป็นการตัดเย็บเพื่ออุตสาหกรรมได้สำเร็จค่ะคุณผู้ชมครับความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้าของสุภาพสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเดิมทีจะเป็นการตัดเย็บเพื่อใช้สอยในครอบครัวเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งในปัจจุบันมีการอบรมอาชีพระยะสั้นโดยภาครัฐให้กับประชาชนมากขึ้นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจก็คือการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเพราะพวกเขามองว่าเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ที่บ้านในช่วงเวลาว่างจากการทำสวนนั่นจึงทำให้พบว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแรงงานที่มีฝีมือในการตัดเย็บอยู่มากทางเทศบาลตำบลรือเสาะสามารถช่วยให้ประชาชนเหล่านี้ทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีความสุขและตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานอยู่อีกด้วยครับมีความสุขไหมในการตัดเย็บความสุขค่ะเรามีความสุขก็ต้องทำให้เสื้อได้มีความสวยงามมีคนใส่ได้มีความสุขไปด้วยเราได้มีความสุขแล้วให้คนสวมใส่มีความสุขด้วยโดยการตัดเย็บเสื้อให้มีคุณภาพลายนี้ก็บอกเป็นลายที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือโรงงานแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ทเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดใหญ่มีเนื้อที่กว่า 1,500 ตารางเมตรซึ่งสร้างขึ้นมาจากนโยบายของโครงการที่มีชื่อว่าอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันว่า Hand in Hand ครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีแนวคิดให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการผลิตก็คือสร้างโรงงานตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนที่ต้องการเข้ามาเป็นพนักงานในโรงงานแห่งนี้ส่วนภาคเอกชนที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนก็มีหน้าที่ดูแลด้านการตลาดและการบริหารจัดการในโรงงานโดยปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงงานแฮนด์อินแฮนด์เกิดขึ้น3โรงงานด้วยกันครับในระยะแรกเนี่ยโมเดลของโครงการก็คือในคอนเซ็ปต์ให้เอกชนมาบริหารภายใต้แนวความคิดก็คือการตลาดนำไปสู่การผลิตทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้เรียนเชิญนะครับภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาเอกชนบริษัทแรกมาบริหารจัดการก็อยู่ประมาณ2ปีก็ขอถอนตัวไปด้วยเหตุผลก็คือการตลาดนะครับที่อาจจะส่งผลที่ทำให้เกิดการผลิตค่อนข้างน้อยก็จำเป็นต้องถอนตัวไป
ทางคณะทำงานก็ได้มีแนวความคิดเชิญบริษัทที่2มาบริหารจัดการต่อก็ดำเนินการมาเรื่อยๆนะครับมีการจ้างงานมีการสร้างอาชีพเกิดขึ้นแต่ก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกด้วยราคาสินค้าที่ย่อมเยาและมีศักยภาพในการผลิตชิ้นงานให้ลูกค้าได้ตรงเวลาทำให้ทางโรงงานมีออเดอร์เสื้อยืดเสื้อโปโลและเสื้อกีฬาจากหน่วยงานราชการและโรงเรียนต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งออเดอร์ผลิตหน้ากากผ้าที่กำลังมาแรงจนต้องกระจายรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายอีกด้วยครับHand in Hand Resort ในตอนนี้ได้เปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตสินค้าออกมาตามเทรนด์การตลาดแบบเอกชนมาสู่แนวคิดที่ว่ากิจการของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนปรากฏว่าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและค่อยๆขยายกิจการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะช่วงต่อไปเราจะมาติดตามการบริหารจัดการของพวกเขาว่าดำเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนกันอย่างไรค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุขคุณผู้ชมคะการแข่งขันทางการค้าปัจจัยที่สำคัญที่สุดนอกจากมีสินค้าที่มีคุณภาพดีให้กับลูกค้าแล้วการรักษามาตรฐานการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งเวลาและจำนวนที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะซึ่งโรงงาน Hand in Hand Resort มีความได้เปรียบจากการจ้างงานในชุมชนค่ะทำให้มีแรงงานที่สามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากและทันเวลาเสมอรวมทั้งมีนโยบายส่งบุคลากรของโรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานกับภาครัฐอยู่เสมอทำให้การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand Resort มีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกระบวนการของการผลิตของกลุ่มเนี่ยต้องดำเนินการด้วยตัวเองก็ได้รับความกรุณาจากวิเลยชุมชนนราธิวาสนะครับเข้ามาพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับพี่น้องประชาชนและสิ่งที่สำคัญนะครับเราได้รับความกรุณาจากคุณอธิสิทธิ์ พิรานันท์ที่ได้มีแนวทางของการประสานงานนะครับภาคคุณภาพดีจากต่างประเทศเนี่ยมาให้โครงการ Hand in Hand Resort เนี่ยดำเนินการเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเนื้อผ้าดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าที่เกี่ยวข้องกับการสวมใส่แล้วสบายสวมใส่ออกกำลังกายสวมใส่เป็นชุดกีฬาชุดรำรองทั่วไปและในการทำงานภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand Resort แห่งนี้พนักงานทุกคนก็จะมีการแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่แผนกออกแบบลวดลายแผนกปริ้นลายแผนกตัดชิ้นผ้าแผนกอัดลายแผนก QC เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เอาเป็นว่าเราไปชมกันดีกว่าครับว่าบรรยากาศการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand Resort เขามีการทำงานกันอย่างไรกันบ้างครับแผนกหัวใจสำคัญนะครับของการผลิตเสื้อนะครับก็คือการออกแบบนะครับแบบตามที่ลูกค้านะครับสั่งตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่คือจุดแรกเลยนะครับของการผลิตนะครับต้องมาที่แผนกออกแบบนะครับมีทีมออกแบบ4คนค่ะแล้วก็มีหนูใช่ไหมคะแล้วก็มีอีก3คนค่ะที่เป็นทีมงานการออกแบบในครั้งนี้ก็จะแบ่งแยกกันเป็นเสื้อฟุตบอลเสื้อพละแล้วก็เสื้อโปโลทั่วไปอะค่ะมีที่เราออกแบบเองก็มีค่ะมีที่ลูกค้าส่งไฟล์มาก็มีค่ะบางทีลูกค้าก็ส่งมาแบบคอนเซปต์แล้วก็ส่งมาเป็นรูปภาพมาเราก็ต้องแกะรูปแบบนั้นให้เหมือนคล้ายๆกับที่ลูกค้าต้องการค่ะส
ในส่วนนี้เป็นส่วนของนะครับการปริ้นนะครับแบบที่ลูกค้าเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะส่งมาในระบบปริ้นนะครับตามลายหรือตามแบบที่ลูกค้านะครับได้กำหนดมานะครับนี่คือแผนกตัดผ้านะครับผ้าแต่ละเมื่อออกมาจากห้องปริ้นแล้วนะครับเราก็จะต้องมาดูในเรื่องของผ้าขนาดของผ้าแต่ละที่ลูกค้าสั่งมานะครับมีไซส์ S M L XL นะครับหรือ XXL แล้วแต่ขนาดนะครับครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเมื่อเสร็จจากแผนกตัดแล้วเราจะไปแผนกที่3นะครับก็คือแผนกอัดลายนะครับนี่คือแผนกอัดลายนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือปริ้นนะครับพอเราปริ้นเป็นกระดาษออกมาแล้วเราก็มาเข้าสู่ระบบอัดลายหรือระบบซับพิเนชั่นนะครับเราจะดูแบออเดอร์ฮะที่ทางแผนกปริ้นข้างในเขาส่งมาแล้วก็เราก็จะไปตามกระดาษที่เขาปริ้นมาจากห้องปริ้นจากนั้นเราก็ไปดูผ้าว่าแผนกตัดเขาตัดมาหรือยังถ้าออเดอร์ไหนที่เขาที่ตัดผ้าแล้วก็พิมพ์แล้วก็จะนำมาอัดเลยพอหลังจากอัดลายเสร็จก็จะถึงขั้นตอน QC ฮะเราจะมี QC ประจำแผนกอยู่3คนฮะเครื่องละ2คนฮะแล้วก็เขาจะ QC เช็คว่าผ้าตัวไหนที่ว่ามีตำหนิเช่นมีรอยยับหรือว่าเป็นรอยสีเลอะอะไรเงี้ยเขาก็จะคัดออกไม่ส่งไปสู่ลายผลิตข้างในต่อไปนะครับเมื่อเราทางหัวหน้าฝ่ายการผลิตนะครับส่งงานเข้าไปสู่การผลิตในลายการผลิตแล้วนะครับเมื่อพนักงานเนี่ยแต่ละลายเนี่ยเย็บงานเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งกลับมายัง QC กลาง QCนี้นะครับคือ QC ที่ตรวจคุณภาพของผ้านะครับว่าเสื้อที่เย็บออกมาแล้วเนี่ยถูกต้องไหมผ่านไหมมีคุณภาพไหมจะอยู่ที่ QC นี้สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าบรรยากาศในการทำงานของพนักงานทุกคนนั้นมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเหมือนคนในครอบครัวซึ่งการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand Resort ยึดหลักเศรษฐกิจนำการเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงในสถานที่ทำงานใกล้บ้านของตนเองซึ่งเป็นความต้องการของพวกเขาอยู่แล้วครับตอนนั้นจะประกาศรับสมัครงานพอดีเลยค่ะก็เลยรู้จักกับเพื่อนที่นี่ก็เลยหาถามหาว่ายังรับอีกไหมก็เลยได้มาสมัครที่นี่แล้วก็ได้พบกับท่านนายกวิเชษฐ์ไทยทองนุ่มนะคะท่านก็เลยให้โอกาสคือดีมากๆนะคะสำหรับทุกคนในพื้นที่ที่นี่รือเสาะศรีสาครค่ะเพราะว่าตอนแรกๆหนูก็ไม่ทราบว่าที่นี่จะเป็นโรงงานผลิตเสื้อแล้วก็เป็นโรงงานแห่งใหญ่ขนาดนี้พอได้มาถึงจุดนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีหลายคนที่ต้องการที่จะมาอยู่จุดเรามีทำให้เราเนี่ยสามารถมีรายได้แล้วก็มีอาชีพที่ดีที่อยู่ในพื้นที่เราไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะคะเลี้ยงลูกแล้วก็กรีดยางค่ะรายได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะดูจากที่โฆษณาบ้างแล้วก็เพื่อนแนะนำบ้างก็เลยมาสมัครดูค่ะดีขึ้นได้รู้จักเพื่อนได้ทำงานแล้วก็มีเงินส่งลูกเรียนจนจบตอนนี้ลูกจบปริญญาตรีแล้วค่ะดีค่ะจะได้ไม่ต้องไปทำงานไกลๆทำงานไกลๆคิดถึงลูกได้รับทำงานด้วยแล้วก็ตอนเย็นก็ได้กลับไปเลี้ยงลูกก็ขอขอบคุณค่ะที่ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพมีงานทำเป็นงานที่ยั่งยืนด้วยแล้วก็รายได้ดีด้วยค่ะคือตอนแรกผมทำงานอยู่กรุงเทพฮะแล้วก็ยังไงกรุงเทพมันค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่รายได้มันสูงจริงแต่ยังไง
ไหนจะค่าเช่าห้องแล้วก็ค่ากินค่าเดินทางไปทำงานเนี่ยวันละ 2-300 ต้องหมดนะแล้วก็ตอนนั้นก็เช็คในอินเทอร์เน็ตนะว่ามีโรงงานหรือว่าสถานที่ทำงานที่ไหนบ้างที่เปิดแถวบ้านที่เปิดรับสมัครงานพอเซิร์ชไปก็มาเจอโรงงานเนี่ยกำลังเปิดรับสมัครงานอยู่ผมก็เลยตัดสินใจออกจากงานประจำที่กรุงเทพก็กลับมาที่บ้านก็มาสมัครงานตรงนี้เลยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ามีความสุขที่ได้ทำงานใกล้บ้านและอยากใช้เวลาที่นอกเหนือจากการทำงานมาดูแลครอบครัวซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมที่เราทุกคนต้องดูแลกันและกันตั้งแต่ในระดับครอบครัวของเราก่อนเพื่อเสริมสร้างให้สังคมของเราแข็งแกร่งค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะมาติดตามกันค่ะว่าวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand ได้คืนความสุขให้สังคมอย่างไรบ้างพักกันสักครู่นึงค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุขคุณผู้ชมคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือสอได้มีการจ้างแรงงานเป็นคนในพื้นที่มีทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมมากกว่า200คนนะคะและยังมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จจากแนวคิดที่ว่าวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือสอเป็นกิจการของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงค่ะสิ่งที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์รือสอมีความมุ่งหวังที่จะเดินไปสู่เป้าหมายก็คือจะพยายามที่จะดำเนินการให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สร้างงานนะครับโดยการสร้างงานปกติแล้วก็สร้างงานให้กับเด็กนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสเช่นเสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถมารับพาร์ทไทม์ได้ปิดเทอมมีหลายคนนะครับมาทำงานที่นี่แล้วก็ได้รายได้นะครับจากที่เขาไม่เคยได้ก็จะมีรายได้จากการทำงานในช่วงของวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียนกันนะครับนั่นก็คงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเป้าหมายแล้วก็นำไปสู่ห่วงโซ่เศรษฐกิจภายนอกตำแหน่งอันดับแรกก่อนมาฝึกงานก็คือตัดแมสค่ะตัดเย็บแมสแล้วก็ตอนนี้ก็คือแพ็คแมสค่ะมีรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ค่ะมาฝึกงานที่นี่ได้บรรยายและอธิบายว่าตรงนี้เป็นยังไงกับรุ่นน้องซึ่งผมได้เป็นรุ่นน้องถัดไปก็เลยมาทํางานที่นี่เรียนรู้ได้เยอะค่ะใช่ประสบการณ์ในด้านต่างๆเช่นเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็การทําแมสการตัดเย็บแมสแล้วก็รู้สึกว่าโอเคค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่แบบครบวงจรในการทำธุรกิจและในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการหน้ากากผ้าที่มีจำนวนการสั่งเข้ามายังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand Resort เป็นจำนวนมากนั่นจึงทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand Resort ได้มีการฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ฝึกในการตัดเย็บหน้ากากผ้าเพื่อที่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับผ้าจากทางกลุ่มไปเย็บที่บ้านของตนเองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับพอดีอยู่บ้านก็อยู่เฉยๆค่ะก็เลยหารายได้เข้าเสิร์ฟรู้จาก Facebook ค่ะแล้วก็เข้าประชาสัมพันธ์มาอีกทีนึงค่ะไปเอาเอแล้วก็อบรมในโรงงานแล้วก็ดูงานศึกษาดูงานด้วยค่ะแล้วแต่เราค่ะแล้วแต่เราไหวขนาดไหนก็ได้ค่ะช่วงนี้ช่วงเปิดเทอมก็คือต้องทำของโรงเรียนไปก่อนช่วงก่อนหน้านี้ก็คือทำของผู้ใหญ่ทั่วไปที่ว่าสั่งค่ะก็ดีขึ้นค่ะจากที่ว่าได้นิดหน่อยๆก็คือช่วงนี้ก็คือได้ลูกก็คือได้กินได้เยอะค่ะก็ขอบคุณโรงงาน Hand in Hand
มากๆนะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้รายได้เสริมทำให้ชีวิตดีขึ้นณตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะโรงงาน Hand in Hand รือสอเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพนักงานทุกคนและยังเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่แม้จะไม่ได้เข้าทำงานแต่ก็รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกันครับสิ่งที่ต้องขอบคุณจริงๆที่ทำให้ชุมชนได้มีงานทำก็คือภาคส่วนต่างๆในพื้นที่และก็นอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของรัฐภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของประชาชนสถานศึกษาต่างๆก็ร่วมกันในการที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของโครงการ Hand in Hand รือสอทำให้พี่น้องประชาชนมีงานทำนะครับก่อให้เกิดความสุขความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากโครงการอย่างนี้ได้สร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยรอบด้วยก็จะเกิดร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ตลาดนัดชุมชนสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นบริเวณในพื้นที่แห่งนี้ด้วยก็เป็นเศรษฐกิจชุมชนจากโครงการ Hand in Hand รือสอเกิดขึ้นครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป้าหมายสูงสุดนอกจากการประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยการยั่งยืนที่จะต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้แต่จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือคนนอกมาทำก็ไม่นานไม่กี่ปีก็ต้องกลับแต่เชื่อมั่นว่าคนในพื้นที่เองอยู่ในพื้นที่เองทำแล้วเกิดความภาคภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นก็จะเกิดความยั่งยืนและก็เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืนและก็มีความสุขครับสำหรับผมนี้ก็คือมันทำให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยากทำงานแถวบ้านเพื่อดูแลพ่อแม่เนี่ยได้มีงานทำและก็ได้มีรายได้ที่สามารถดูแลจุนเจือพ่อแม่ได้รายได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องสูงหรือว่าจะต้องเยอะอะไรเลยเพราะว่าเราเป็นเหมือนครอบครัวกันนะฮะทั้งโรงงานเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะต่างคนต่างช่วยเหลือกันแผนกนี้ไปช่วยอีกแผนกนึงมันไม่ต้องแบบว่าแผนกคุณก็อยู่ตามแผนกคุณมันไม่จะเป็นแบบนั้นต้นก็ขอขอบคุณที่ส่งเสริมทั้งโครงการและก็ส่งเสริมทุกๆโครงการที่นี่นะคะรวมถึงหน่วยงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ทุกๆหน่วยงานเลยที่ให้โอกาสคนในพื้นที่ที่ตรงนี้ได้มีงานทำที่ดีนะคะอีกอย่างที่นี่จะเป็นที่ทำงานและก็ที่ดูงานและที่สำคัญก็เป็นที่ฝึกงานด้วยค่ะแม้ว่าสังคมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วธุรกิจต่างๆจะต้องดำเนินไปตามเทรนด์ทางการตลาดเพื่อแย่งชิงโอกาสทางการค้าแต่สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมประชาชนส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการอาจจะไม่ใช่ความร่ำรวยทางเศรษฐกิจแต่เป็นความมั่งคั่งในวิถีชีวิตที่ตนเองต้องการดังเช่นแนวทางของวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือสอที่ไม่ได้นำผลกำไรมาเป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจแต่เป็นการอยู่ในสังคมอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและแบ่งปันค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะกับรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข